สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีข่าวความเคลื่อนไหวของวงการหนังกลางแปลงอีสานใต้กันอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นข่าวของหน่วยหนังกลางแปลง LT ภาพยนตร์จังหวัดสุรินทร์หรือหลวงตาภาพยนตร์เป็นข่าวที่ออกมาไม่กี่วันนี้นะครับเป็นการปรับปรุงหน่วยครั้งยิ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นหน่วยพิเศษที่จะทำขึ้นมาเป็นหน่วยดอกตู้ลำโพง160ดอกกันเลยทีเดียวซึ่งในภาพก็จะเป็นการเตรียมอุปกรณ์นะครับมีการสั่งซื้อไม้อัดเป็นจำนวนมากเพื่อจะมาทำตู้ชุดใหม่นี้นะครับซึ่ง FC ท่านใดที่ชื่นชอบหน่วยหนังกระแปลงหน่วยนี้อยู่แล้วก็รอติดตามผลงานกันเร็วๆนี้ครับหลังจากโควิด19หายไปคงจะมีข่าวดีๆมาแจ้งให้แฟนๆ FC หนังกลางแปลง LT ได้ทราบกันนะครับซึ่งตู้จำนวน160ดอกหน่วยนี้จะลงที่ไหนเป็นที่แรกนั้นก็รอติดตามข่าวสารจากเพจหนังกลางแปลง LT ภาพยนตร์สุรินทร์กันได้เลยนะครับสำหรับ LT ภาพยนตร์สุรินทร์ช่วงนี้ก็ไม่มีงานแล้วนะครับเป็นช่วงที่ตามนโยบายของทางรัฐบาลนะครับแต่ทางหน่วย LT ก็มีการไม่เคยอยู่นิ่งนะครับมีการพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของหนังกระแปง LT ภาพยนตร์สุรินทร์ก็คงจะมีคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับ FC ท่านใดที่จะติดต่อหนังกระแปง LT ภาพยนตร์สุรินทร์ไปจัดฉายในงานพิธีการต่างๆของท่านก็สามารถโทรไปติดต่อได้ที่เบอร์โทรที่เราทิ้งไว้ให้ใต้คลิปกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ